โอ้เสียใจน้ำเด้ออันนี้เป็นเรือของพี่น้องเราเนาะสบายดีสบายดีนี่คั่วแมงกับเนี่ยมี2อย่างเห็นหน้าน้องเด่นไหมเออเอาค่ะดูสีสันแล้วเวลากินควรร้อนๆอย่างงี้นะจิ้มกับตรงนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดมานะครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดี FC ครัวลุงเด่นครับพี่น้อง EP นี้กลับมาจากลาวแล้วนะพี่น้องนะแล้วก็ทําขาหมูกินอิ่มมากวันนี้เขาเปิดด่านแจ่มป๋องเขาเปิดหลายวันแล้วด่านแจ่มป๋องที่อําเภอเวียงแก่นที่อําเภอเชียงของครับพี่น้องตลาดนี้เป็นตลาดที่การค้าชายแดนระหว่างพี่น้องไทยลาวพี่น้องไทยฝั่งนี้พี่น้องลาวบ้านนี้เขาจะเปิดทุกวันพุธของสัปดาห์นะครับพี่น้องอู้เขาเอาเรือใส่อันนี้ไปด้วยเหรอเธอหันกล้องหันมาดูหน่อยสิโอ้พี่น้องคนลาวอาจจะมารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเวียงแก่นเนาะโอ้เสียใจน้ำเด้อไม่ได้เนาะเสียใจด้วยนะครับสำหรับพี่น้องน่าจะถ้าใส่เรือก็น่าจะข้ามไปฝั่งประเทศลาวเนาะพี่น้องชาวลาวนี่เขาก็จะต้องนั่งเรือแล้วก็ขนสินค้ามาจากประเทศฝั่งประเทศสปป.ลาวเนาะเขาก็จะเอาสินค้าใส่มาที่นี่จะมีตลาดนัดทุกวันพุธตอนเช้านะครับก่อนถึงเที่ยงวันนะครับเขาก็จะมีตลาดนัดมาตอนนี้พี่น้องชาวลาวกำลังขึ้นเรือมากันเยอะเลยนะครับวิวสวยๆที่นี่วันนี้เป็นวันอังคารนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าประมาณสัก7โมง ตีห้าแหละเขาก็จะคนก็จะมาขายของกันของฝั่งจากประเทศสปป.ลาวก็มากันเยอะเลยคนไทยที่อยู่แถวนี้เขาก็เอาของมาขายกันนะครับเหมือนสมัยก่อนเนี่ยผมเคยตามมาตลาดเนี้ย 2-3 รอบช่วงโควิดแต่เขาปิดไปนะครับช่วงนี้เขาเปิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะมาเดินตลาดกันตอนเย็นนี้เมื่อกี้เห็นสังเกตดูว่าคนเราเริ่มเอาของไปขายหน่อยๆแล้วแต่พรุ่งนี้เช้าจะเยอะสุดเย็นนี้เราจะหาจุดแคมปิ้งจุดทําอาหารเราอยู่แถวๆริมน้ําโขงนี่แหละพี่น้องนะวิวสวยด้วยนะตรงนี้มีคนมาหาปลาอะไรกันเยอะเลยเดี๋ยวอาจจะพาไปเซิร์ฟๆดูตลาดเย็นก่อนว่ามีอะไรขายบ้างหรือว่าอาจจะขี่รถไปเลาะดูเผื่อมีเขาเอาปลาน้ำโขงมาเดี๋ยวเราจัดเมนูกันที่นี่เลยครับพี่น้องวันนี้บรรยากาศดีมากๆน้ำเย็นใสด้วยนี่อาบน้ำได้เลยนะครับเป็นน้ำใสนะทางนี้น้ำใสมากเลยเล่นน้ำสบายๆเลยครับพี่น้องนะเดี๋ยวรอติดตามไปหาเดินตลาดไปหาซื้อปลามากินดีกว่าเดี๋ยวขับรถไปวนดูข้างในนิดนึงครับเห็นพี่น้องเขาหาโป่งหาปลากันข้างในนู่นพี่น้องเผื่อได้ปลามากินบรรยากาศตอนเย็นๆโอเคครับอากาศดีเดี๋ยววิวสวยๆพี่เขากำลังหาปลาอยู่ครับพี่น้องโอ้คนบ้านคนใส่เสื้อจิตสวัสดีครับไอ้บ้านคนบ้านแจ่มป๋องนี่เนาะโอ้ปีใหม่สงกรานต์นะไม่เอียมครับเนาะเพราะว่ามีชายหาดส่วนตัวอันนี้ป่าเนี่ยครับนี่ป่าจอนซ้ายเลยครับป่าลากล้วยเนาะอ๋อไอ้กำลังมาครับตะกี้ผมเห็นประตูปิดรถเลยเข้ามาบ่ได้ได้บ่ได้ครับรอมนี่อ๋อสวัสดีครับไอป่าเนี่ยครับป่าจอนซ้ายครับครับป่าลากล้วยอย่างนี้เนาะสงกรานต์นี่น่าจะมีคนมาขายของเต็มนี่กันครับมีก่ออ๋อปีนี้มีเนาะตางลงอ๋อบกรมีทางลงครับเนาะส่วนคุณวิทย์เขามีทางลงแข่งครับครับขาดมาขายของครับเอามีร้านขายของเข้าถาดดีขนาดเลยเป็นบางวันร้อนอยู่แต่มันเล่นน้ำกันเต็มทางบ้านทั้งไงเป็นหลักเป็นเรื่องเต่าที่น่ารัก
ครับครับเขาก็เอารถมาจอดแคมปิ้งกันเนี่ยเนาะเขาถ่ายอยู่ครับบรรยากาศครับครับครับผมอันตรงประเทศลาวตรงนี้เมืองอย่างครับบ้านอย่างครับนี่มันมีหลายหมู่บ้านครับครับบ้านอย่างครับด่านถิ่นด่านบ้านด่านถิ่นเนาะอ๋อฟังประเทศลาวครับอ๋ออ๋อนี่เอฟซีอยู่ครับเนาะติดตามอยู่ลาวใต้เนาะครับก็อยากมาหลายครั้งแล้วแล้วก็จริงๆตรงนี้นะถ้าสมมุติกรรมการหมู่บ้านหรือเขาให้มีเป็นลานแคมปิ้งเนี่ยผมว่ามันสุดยอดนะเนี่ยเนาะเปิดเป็นลานแคมปิ้งให้สายแคมปิ้งเขามาจอดนอนกันนะครับพี่น้องผมว่ามันเวิร์กดีนะสวยสวยครับครับธรรมชาติดีมานอนแคมปิ้งมาจริงๆถ้าต่อไฟไหม้เขาหน่อยนี่คิดค่าจอดได้นะครับเขาคิดกันคือละร้อยสองร้อยกันนะครับต่อรถต่อคันอ่ะนี่ฟรีเนาะช่วงนี้ยังเปิดใหม่ใครจะมาแคมปิ้งฟรีนะครับแต่เขาติดป้ายว่าสามทุ่มมื้อเพราะว่ามันติดชายแดนด้วยเนาะมันก็อาจจะมีแบบกลางค่ำกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะกลางคืนก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยจะเพราะว่ามันติดชายแดนมากถ้ามานอนก็อาจจะต้องถ้าเขาทำเป็นระบบดีๆมีแบบมีมาตรการเจ้าหน้าที่มีอะไรก็น่าจะมาแคมปิ้งได้ครับพี่น้องเดี๋ยวไปดูเรือคนลาวเขามาขายของเขามาหาปลานะครับเมื่อวานน้ำขึ้นมาด้านบนนี่พี่น้องไม่รู้ว่าที่จีนเขาเปิดเขาปิดน้ำหรือว่าที่ด่านเขื่อนชัยบุรีนี่เขาเปิดน้ำเยอะหรือเปล่าโอ้เขามาทำกับข้าวกินกันเลยเนาะพี่เขาก็มาปล่อยดังอันนี้เป็นเรือของพี่น้องลาวนะสบายดีสบายดีได้ฝาบอโอ้ได้อยู่ด้วยล่ะน้องอยู่พี่บออยู่ฟังคุณเนาะคนลาวเนาะโอ้มาหามากินข้าวต่างประเทศเลยบอ นี่โอ้ได้ฝาลาอยู่พี่น้องนี่ดูหน่อยดูหน่อยเขาดูหน่อยนะนี่แต่แสบใช่ปะขาดเขยลาวจะหน่อยเนาะไหนเอามาคนละลำเลยบอเรือได้ไม่ได้ป่าซ้ำนี่บ่มันรุดบ่โอ้ผู้บ่าวแล้วแขวงนี่คือมีแต่คนหล่อๆหน้าตาดีๆเนาะสาวเป็นนางงามหลายเนาะฟังพูดเนาะเธอคนลาวคนไทยก็คนไทยก็จะข้ามคนไทยก็ข้ามไปกินพูดได้บ่อ๋อนี่พี่น้องปิ้งป่าเป็นตะแสบแท้พี่น้องดูสีสันดูสีกันก็น้องเห็นหนังสืออยู่บ่เห็นอยู่อันนี้เฮือเฮาเลยบ่เฮืออีพ่อบ่โอ้ผู้สาวฟังพูดเป็นจังไดแน่งามบ่ตัวอยู่บ้านใดบ้านนี่บ้านดานนี่บ้านดานเลยเนาะอ๋อมีแต่คนหน้าตาดีเว้ยนะเด็กน้อยก็ยังรอเลยมั้ยเราจะมาปิ้งปลากินกันนี่พี่น้องเขาบอกให้ไปเบิ่งป่ามันมีเจ้ไปขายป่าอยู่ฟังพูดบ่บรรยากาศ2ริมโขงครับพี่น้องไทยพี่น้องลาวก็สามารถที่จะมาหาปลาแล้วก็กินข้าวกันแบบนี้ได้นะครับบรรยากาศดีชื่นมื่นครับพี่น้องในน้ำโขงวันนี้ใสมากครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องหาเมนูมาจัดกันแถวนี้แล้วครับว่าสำหรับวันนี้นะพี่น้องนี่น้องเขาปิ้งปลาน่ากินมากเลยนะครับนะเขาก็จะจับกลุ่มกันแล้วก็นั่งกินนั่งคุยกันประมาณนี้เลยครับพี่น้องน้องเขาก็ชวนกินปิ้งปลานะปิ้งปลาเขาสุกแล้วบรรยากาศดีๆครับก็ดีนะพี่น้องเขาบอกถ้าอยากได้ปลาก็ข้ามฟากไปอยู่ฝั่งนู้นของเจ๊อะไรขายอยู่ตรงนู้นนะครับขายปลาอยู่แต่ของไทยก็มีพี่เขาบอกต้องมาอยู่ฝั่งนู้นนะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักหนึ่งพี่น้องเราเขากำลังจะเอาของวางครับตอนนี้มันยังร้อนอยู่แต่เขาใส่กระสอบมากันหมดแล้วนะอยู่ตรงดันอสอแล้วครับคือข้างบนนู้นนะครับพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะขึ้นไปรถผมจอดอยู่นู้นเดี๋ยวต้องให้ทีมงานมารับเอาครับเดี๋ยวให้ผู้จัดการมารับเราอากาศใช้ได้เลยครับพี่น้องสบายนะเพราะว่าถ้าแคมปิ้งแต่ว่ามันอยู่ติดกับชายแดนแหละมันก็อาจจะมีความเรียกความปลอดภัยครับเนี่ยถ้าเรารถตู้มาจอดเห็นไหมมันมีร่มตรงนี้นี่สบายเลยนะเนี่ยให้เราแบบสามารถนั่งดื่มนั่งอะไรได้ตอนเย็นๆอย่างนี้นะครับนะสวัสดีจ้าผู้จัดการส่วนตัวจังไหนบ่ลงจากรถเลยบ่ลงไม่ได้ทีละนะเธอจะกลับบ้านเธอไหมกลับอะไรเนี่ยฝั่งเนี้ยแป๊บเดียวถึงบ้านเธอฮะบ้านเธออยู่นั่นแหละอ๋อลุงเด่นไปบ่อยใช่ไหมพูดเบาแล้วไม่เดี๋ยวคนรอๆไหมเด็กคนที่นี่หน้าตาดีหมดอะไรนะไปเยี่ยมลูกมาแล้วไปหาลูกมาแล้วหมดเลยเนี่ยเงินหมดเนื้อหน้าตาเหมือนพ่อมากเลย
มาบอกเราไปลาวบอกว่าเราไปหาลูกอ่ะไปทั้งทีก็ไปหาลูกด้วยแล้วก็ไปหาแม่ด้วยแม่ด้วยโอ้อากาศดีอยู่เด้อแต่ว่าเอ้ามาแล้วไปวนดูแล้วเดี๋ยวเราไปนอนข้างบนแต่ว่าอยากจะมีบรรยากาศเขาเรียกว่าอะไรกินข้าวริมน้ำโขงครับโดยแบบทำเองมีปลาอยู่แล้วก็มีแมลงซื้อมาเป็นแมลงอะไรเธอรวมมิตรเนาะจ้าแม่โอ้นี่น่ากินมากน่าทอดกินครับแล้วก็นั่งวิวชมประเทศสปป.ลาวก็น่าจะโอเคนะคลิปไปเซิร์ฟมาใครอยากเห็นคลิปตลาดเย็นการแจมป๋องรออีกวันหนึ่งเดี๋ยวอีก2วันจะลงคลิปในช่องครัวลุงเดชแฟมิลี่ครับพี่น้องเพราะว่าตอนไปลาวคลิปแฟมิลี่ยังเหลืออยู่สักคลิปหนึ่งน่าเดินนะน่าเที่ยวจริงอันนี้เป็นออเดอร์เมื่อกี้ค่ะพรุ่งนี้ยิ่งจะสนุกนะน่าสนใจโอ้เขาไปตั้งแคมป์กันเต็มเลยเธอโอ้มีคนในท้องถิ่นเขาก็มานั่งแคมปิ้งกันนะพี่น้องนะมีคนได้อยู่ได้อยู่บรรยากาศดีเดี๋ยวเราเปิดไฟแสงสว่างโอเคอยู่ครับกับพอดีเมื่อกี้ไปเดินตลาดนู่นมาพาผู้จัดการไปนู่นก็อาจจะมืดหน่อยนี่เขาก็หาปูหาปลามากินกันครับได้อยู่มีโชคพี่ๆทหารเขาก็มาพี่ๆทหารเออดีแล้วเรามีพี่ๆทหารอยู่ใกล้เรานี่พี่ๆทหารก็ดีอยู่ตรงข้ามไม่เลยเดี๋ยวเราก็จะขอจอดรถกินข้าวตรงนี้แหละพี่น้องเล่นน้ำตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าจะไปไกลกว่าชาวบ้านเขาเยอะอันตรายเสียวโอ้เครื่องเสียงนุ่นเด่นเอาชุดใหญ่มาเลยนะวันนี้นะ JBL 2ตัวใหญ่นะตึงๆนะนะเข้าท่าเนาะเข้าท่าพี่น้องดิโอ้โหติดลมด้วยติดลมด้วยกลับมาที่เดิมแสงมันแดดมันไม่ร้อนนะครับพี่น้องโอ้เธอดูนั่นน่ะดูฟ้าด้วยครับพี่น้องสวยไหมโคตรสวยเลยนู่นน่ะโอ้โหเดี๋ยวเราก็มาแคมปิ้งริมรถนี่แหละขั้วแมงกินอาหารป่าแมงจีซอนแมงจีดายกี้โฟมตรงนี้ออกมาทางนี้นิดนึงพี่ๆเขานั่งกินข้าวมาเต็มอยู่เป็นแถวระยะเลยนะเขามาแคมปิ้งกันเต็มอยู่เขามาแคมปิ้งกันเต็มเลยครับเดี๋ยวเราก็จะแคมปิ้งนะริมรถนี่แหละเนาะเปิดเพลงเบาๆสนุกกันไปบรรยากาศของคนอยู่ใกล้น้ำบรรยากาศดีสปอตไลท์มาเนาะถ้ามีสปอตไลท์นี่แจ๋มเลยไม่มีไฟโคมหรอเอาไฟโคมมาสั่นบ่มีไฟบ่มีไฟนั่นบ่ไฟตัวเจ้าเดี๋ยวมีไฟในรถอยู่หรือว่ามันอยู่ข้างบ่อหลังนี่เปล่าอาจจะเอามาอยู่นะเดี๋ยวรอแป๊บนึงอาจจะมีอยู่อยู่ไหมเจอละอันอย่างเงี้ยเดี๋ยวสปอตไลท์เราสว่างแน่นอนตัวนี้โอเคเมนูอร่อยสุดแล้วนะครับวันนี้หากินยากวันนี้ร้อยเดียวสุดยอดพี่น้องมาดูนี่แมลงแบบรวมมิตรแมลงครับพี่น้องมีอันนี้คือของสดๆจากบ้านพุ่งบ้านนอกเราจริงๆครับมีแมงจีซอนไข่นี่อะไรนะเขาเรียกอะไรตักกะแตนเข้านะครับมีแมงอะไรเนี่ยจักระจันเขาต้มมาละแล้วเราก็จะเอามาคั่วเกลือกินกันเฉยๆเนี่ยจริงถ้ามีน้ำมันทอดก็ดีนะแต่ว่าเราอยากกินสไตล์คั่วเนาะคั่วใส่เกลือก็มาดูในนี่สิคั่วไฟนี่เลยเดี๋ยวเอาเกลือเอารสดีโรยหน่อยหอมเอามาคั่วแมงอยู่ใกล้น้ำโขงแล้วก็คิดว่ามันเป็นปลาน้ำโขงเหมือนกันนะเขาบอกปลามงเอาแต่ท้องนาคทรายไปแล้วเรามีขาตะไคร้ใบมะกรูดพวกนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปลวกแล้วก็เรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาก็เป็นบรรยากาศแบบไม่ต้องกินแบบอิ่มมากอะไรอย่างเงี้ยนะลวกกินแล้วกินแมงคั่วไปชมบรรยากาศริมน้ำโขงใกล้ๆเลยครับเดี๋ยวมีเล่นน้ำไหมล่ะปลาเรามีเยอะนะเดี๋ยวกล้องมาดูเดี๋ยวให้ดูกล้องมาดูใกล้ๆนะน้อง
ไหมนี่คั่วแมงกับเนี่ยมี2อย่างเห็นหน้าน้องเด่นไหมเออถ่ายให้น้อยหน้าหน่อยเผื่อได้ถ่ายรูปภาพนิ่งเออนี่ก็ริมน้ำโขงเลยครับไปแรงๆเนื้อมันปลามันยังสดๆอยู่นี่ท้องลากสายต้มยำแกงส้มเมืองใส่ส้มปล่อยกับหม้อไปน้องหรือว่าเราจะเอาเมนูพวกนี้เอามาทำเป็นลวกจิ้มรสชาติดีครับพี่น้องนี่ท้องลากสายคำใหญ่ๆเป็นลูกเต๋าลูกเต๋าไปเลยเนื้อมันเด้งดีนะหวานๆนี่แหละบรรยากาศริมน้ำโขงครับอ่ะเดี๋ยวนี่เนื้อเด้งๆเนาะท้องลากสายเนาะนี่ก็บรรยากาศดีนะเนี่ยไหนได้หรือยังใกล้ได้ที่หรือยังดูอยู่ที่ใดไปมันก็โอเคอยู่นะสุกเนาะไม่สุกนี่เธอแพ้มานี่ปากบึ้นน่ะฝ้ายไอ้แมงพวกนี้เมื่อก่อนน่ะตอนผมเป็นเด็กนะแม่เคยบอกไว้ตลอดผมนี่ห้ามกินสัตว์ที่ไม่มีเลือดทุกอย่างสัตว์ทุกอย่างที่ไม่มีเลือดห้ามกินเพราะว่าผมเป็นคนแพ้กุ้งไม่มีเลือดหอยหอยจูบได้หอยแข็งอะไรอย่างงี้หอยน้ำลกเด่นกินแต่ของเด็กมีเลือดอะไรอย่างงี้เนาะเมื่อก่อนไข่มดเนี่ยห้ามเด็ดขาดตั๊กแตนอันนี้นะตั๊กแตนตั๊กแตนปลาทังก้าเลยเนี่ยแค่ไปจับน้ำลายมันเนี่ยผื่นเต็มตัวแล้วพูดดีตัวนี้อ๋อจับไม่ได้ที่เราจับปุ๊บน้ำลายมันจะพุ่งดำดำมาเนี่ยเราไปจับน้ำมันเราไปจับหน้าจับแขนเนี่ยนะผื่นจะเต็มตัวก็คือแม่สั่งไว้เด็ดขาดห้ามกินตอนไปทำงานกรุงเทพเนี่ยห้ามกินแมลงที่ห้ามกินอะไรก็ได้ที่ไม่มีเลือดปูก็กินไม่ได้กุ้งก็กินแล้วแพ้เลยแกก็ยังกินได้เนี่ยแต่ว่าพอโตขึ้นมาอายุ20กว่าขึ้นมามันเริ่มกินได้ไงครั้งแรกแพ้ไม่แพ้หรอกทีนี้มีแต่กลัวไม่ได้กินหูไข่เต็มท้องเลยเธอตัวอะไรมันแก้จิ้งหรีดเหรอแต่ว่ายังไม่ใส่เกลือใช่ไหมไปดูนะแมงจีซอนนะแกะให้ดูนะกล้องเห็นไหมกล้องเห็นไหมไข่อะไข่เต็มท้องเลยพี่น้องมันคือกันเลยรอยผงปรุงรสดีไปหน่อยหนึ่งเกลือหน่อยหนึ่งคนๆก็ขายถึงท้องเลยรอยมากอ่ะพูดเลยเกลือนิดหน่อยกันเลยเดี๋ยวมันจะไหม้ทีนี้ละอ่านบ้านทุ่งปรุงก่อนนี่ให้มันเข้ากันก่อนเค็มเค็มมันมันแล้วนี่เนื้อปลาเราเอาจานเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวจะกินไม่หมดก็ข่าตะไคร้แต่ว่าวันนี้ผมลวกจิ้มผมใส่ขิงด้วยนะซอยขิงเข้าไปลวกกับปลาครับเรามีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาแล้วเมื่อกี้ขับรถไปในตัวอำเภอเวียงแก่นนั่นเกือบถึงแก่งผาใดแล้วเมื่อกี้นี่เดี๋ยวอาจารย์มาก่อนมาเด้อพี่น้องเด้อพร้อมเสิร์ฟอันนี้นะเมนูนี้นะลุงเด่นบอกไว้เลยข้าวเหนียวห้อนๆตอนเช้าๆนะดูไข่มันติดฟันกัดต้องตุ๊บหรอข้าวเหนียวห้อนๆกินแค่2ตัวก็อร่อยแล้วมีแมงเงียงมีหลายอย่างมีแมลงหลายอย่างนี่แมงจีซอนไข่เต็มท้องเลยอ่ะเธอไข่ทุกตัวดูละแมงสดครับพวกนี้ก็จันมีแมงเงียงนี่เขาดิสานเรียกแมงอะไรนะตัดเต่าตัดเต่าเอาแล้วพี่น้องมาแมงกอดแซ่บตอนนี้เปิดสปอตไลท์นะสว่างแล้วนะแล้วก็ตั้งกระทะวันนี้ใช้กระทะทองเหลืองไปเลยนี่ก็มาดูเลยใส่ไปเลยครับพี่น้องนี่ตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพี่น้องนี่ปลาเราลวกเส้นขิงไว้หน่อยสมุนไพรหลายๆครับบ้านเราอู้ฟังครับแก๊สอันนี้ยี่ห้อนี่แรงโคตรเลยเนาะเอามือไว้เลยย่านี้ไม่ได้เลยว้าดูแก๊สไหม้มือเลยนี่ตัวกิมน้ำจิ้มเด็ดตำมาจากบ้านแซ่บๆนวลนัวใส่น้ำตาลปี๊บใส่น้ำมะนาวจะทันเกลือน้ำปลาอย่างดีนี่เดี๋ยวเอาจุ่มกับนี่ครับกินง่ายๆดูสีสันครับใช้พริกขี้หนูสวนนะครับพี่น้องนี่ผสมพริกขี้ฟ้าแดงหน่อยแซ่บ
กินกันแบบง่ายๆอร่อยแบบบ้านๆคนเลยแกแต่ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะยี่ห้อนี้ใช้ดีมันแรงกว่ายี่ห้อปกติหน่อยเดี๋ยวเรามันเดือดแป๊บนึงเดี๋ยวเรามานั่งกินกันชมบรรยากาศไฟตอนกลางคืนที่นี่ครับเมื่อกี้พี่เขาบอกพี่นอนนี่เหรอบอกไม่นอนนะครับอยู่คนเดียวเดี๋ยวไปอยู่ข้างบนต่อเดี๋ยวให้ดูครับสวยๆหอมอยู่เด้อใบมะกรูดเอ้ยขิงเอ้ยสูตรนี้ก็ได้อีกอรรถรสหนึ่งนอกกับน้ำจิ้มไปเดี๋ยวเราจะโรยกระเทียมเจียวอีกนะให้มันเป็นแบบกระเทียมเจียวใหม่ๆโอ้ได้นะใช่นะรสชาติไม่รู้อ่ะแต่ว่าดูสีสันนะครับมันๆเนาะปลานี่เนาะใส่ใบมะกรูดใส่ตะไคร้ตกแต่งจานไปในตัวเมื่อกี้ไปดูมีผักอะไรนะในตลาดอ่ะพอกาติเมียกะพอกาติเมียเต็มเลยแล้วมีเห็ดแปลกๆไม่เคยเห็นก็มีเป็นแบบเห็ดตากแห้งนะแล้วก็แปลกๆดีไม่เคยเห็นหลายอย่างส่วนมากคนที่ลาวเขาจะถนอมอาหารเยอะเนาะหวายเขาก็เอามาแบบแกะแล้วเขาก็ดูหวายหวายเขานี่เพื่อนเขาเก็บไว้เขาเอาหวายอ่อนๆน่ะไปตากแดดแล้วก็เอาเขาบอกถ้าจะกินก็ไปต้มเอานี่นะแล้วก็โรยด้วยนี่กล้องดูใกล้ๆดินะเกี่ยมเจียวใส่เยอะๆชอบใส่เยอะๆอู้ยดูสิพี่น้องดูสีสันแล้วเวลากินควรร้อนๆอย่างงี้นะจิ้มกับตรงนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดโอ้โหเป็นยังไงปวดใจไม่ไหวขอคำหนึ่งอู้น้ำลายไหลน้ำลายไหลหยดย้อยเดี๋ยวเก็บขยะให้ดีนะครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนนี่พี่น้องมาดูใกล้ๆเลยนี่ท้องรากทรายจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของเราเอามาแปะใส่นี่กระเทียมเจียวนิดนึงนะแค่นี้เองฮ้อนทำไมก่อนกินยังไม่บอกก่อนโอ้เนื้อใช่ได้ครับใช่ได้นี่มาดูอันนี้อันเมื่อกี้เป็นท้องร่างทรายนะตัวนี้เป็นเนื้อ 100% น้องติดหนังเนื้อติดหนังจิ้มกับจิ้มกับน้ำจุ่มจุ่มกับน้ำจิ้มขอใส่กระเทียมเจียวเจ้านี้หน่อยหอมมันจ้ะอร่อยครับพี่น้องบรรยากาศริมโขงจัดแบบนู้นแบบนี้แบบใช้ได้เลยอร่อยมากแล้วก็อากาศไม่เหมือนกับเมื่อเช้านะตอนนี้เย็นนะครับอากาศแปลกเนาะกลางวันร้อนมากแล้วตอนนี้เย็นอ่ะเหมือนทะเลทรายแล้วก็ตอนกลางคืนหนาวกลางวันร้อนอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าอากาศตอนนี้ใช้ได้เลยครับกินข้าวอร่อยเลยพี่น้องแซ่บได้พี่น้องเด้อนี่กระลอกน่องเนี่ยกระลอกน่องเป็นวาสนาที่ได้มาเมากระลอกน่องเมาค่ะบอแค่เห็นแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไงแค่นี้ก็รักเมาแล้วไงเห็นแค่น่องนึงก็รักเมาแล้วไงถ้าคนอีสานเอื้อนอย่างเนี้ยก็รักน่องเลยน่องโอ้เอาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บๆเด้อเดี๋ยวลองชิมดูมันอร่อยจริงนะเวลาทำปลาลวกจิ้มนี่น้องใส่ขิงเนอะบอกก็เลยเข้ากันดีนี่ขิงแล้วก็มีกระเทียมเจียวแบบแห้งๆหอมๆน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มเป็นว่าสนะฮะกินข้าวกินข้าวอย่าร้องเพลงอย่าได้เมียแก่นะเมียใหม่ก็ถึงได้เมียแก่เมียใหม่เหรอเอาไม่แก่ได้นี่พี่จะเปิดเผยความลับว่าน้องฝ้ายเนี่ยอายุเกือบ50แล้วว่าไปทั่วทีเลยล่ะ
แต่ว่าแบบแต่ว่าแบบไปทำนั่นทำนี่มาเฉยๆเงี้ยตัวจริงนี่ไปเกี่ยวเป็นไงบัตรประชาชนอ่ะบ้าผู้ใดอยู่นี่จำมาผิดคนหรือเปล่าอ่ะก็เพิ่งไปหาลูกมากำลังเพิ่งไปหาลูกกลับมาอย่าพูดมากไปหาลูกที่เราไม่ใช่ว่ามันเลยเด้อพี่น้องอ่ะแซ่บๆมาเปลี่ยนยางแล้วขันนี่จูบอยู่ไปกับนาเล่นะแล้วก็ไปนาเล่พี่ยำลานบ่ไปกับนาเล่นะแล้วก็ไปแค่คืนเดียวอยากจะพานาเล่ไปกินพานาเล่ไปพานาเล่ไปดูที่ซูขวานอนไหมเอาข้าวเอาข้าวสารมาเยอะนะเราเล่นกันเด้อพี่น้องเราเล่นเราหัวกันเด้อพี่น้องนี่มันมันเลยนะมันดีเนาะแล้วก็ขอให้น้ำจิ้มแซ่บแล้วก็มีใส่ขิงเข้าไปครับนี่บ่มักกินลายได้เนาะไม่ได้เนาะนิ่มเลยเนาะเอาไปผัดชานี่น่าจะอร่อยเต็มมันหลังผัดชาเด้อถ้าเห็นนี่จะซื้อไปผัดชาอร่อยเนาะไม่มีก้างด้วยกินได้หมดเลยเนื้อแน่นเนื้อมันไม่คาวไม่มีก้างด้วยมีอันเดียวแซ่บอร่อยใช่ได้ทำแบบนี้ก็อร่อยดีลายวงเนาะรู้แล้วทำไมเขาต้องร้องอย่างนี้เพราะว่าอาจจะแบบเปิดเครื่องเสียงดังไม่ได้เขาต้องร้องแบบนี้เนาะเพราะว่าเขาไม่ให้เปิดเครื่องเสียงนี่เหรอเขาให้เปิดได้แต่ไม่มีใครมาเปิดไงไม่มีไฟมาเยอะแต่ว่าด่านชายแดนตรงนี้แบบติดกันมากเลยเนาะแบบใกล้มากเลยคือเขาก็เมื่อเช้านี่เขาพี่ก็มาเจอเด็กคนลาวเขาก็ไปนั่งกินฝั่งนี้ได้คนไทยไปนั่งกินฝั่งนู้นก็ได้ก็คือง่ายมากเลยว่านี่คือมันเป็นทำเลแต่ว่าถ้าออกไปนี่ก็จะเจอด่านตชด.เขาก็อยู่ด่านใหญ่อยู่นี่นี่นะก็คือมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ออกไปจากนี้ไม่ได้เขาบอกว่าเมื่อเช้าถามชาวบ้านเขาคุณป้าบอกว่าคนเราข้ามาได้แต่ให้ไปไกลสุดได้แค่โรงพยาบาลเวียงแก่นถ้าไม่มีบัตรอะไรเงี้ยก็คือให้ไปได้แค่โรงพยาบาลเวียงแก่นไปรักษาอะไรให้ไกลสุดคือได้โรงพยาบาลเวียงแก่นแต่ถ้ามีพาสปอร์ตก็เหมือนคนไทยไปได้ทั่วประเทศเหมือนกันทำไมขาตั้งกล้องรู้สึกต่ำลงอีกแล้วนะหินแมงบ่เนาะบ่ะสิหินแมงบ่ล่ะก็ขึ้นไปบนป้ามันแมงอร่อยอ่ะตั้งไหนสิชิมมือดูแมงจ้าประจันนี่ก็อร่อยอยู่นี่พี่น้องทอดไม่ได้ทอดแล้วคั่วถ้าทอดก็อร่อยแบบคั่วก็อร่อยแบบจิ้มกับน้ำจุ้มกับน้ำจิ้มที่ไหนมาพูดไม่พูดผิดอะไรจุ่มกับน้ำจิ้มมันนี่เนาะคือเนื้อปลาเนี่ยอันนี้ข้าวเหนียวน่ะพวกนี้น่ะแซ่บหลายไงก็ได้เนาะถามไปว่าคุณตะบ้อวะฉันจำวันเป็นไงพวกข้างๆน่าจะมีคาราโอเกะอยู่ฝั่งบ้านเขาอะเสียงแบบใช่ได้เลยพี่น้องเบิ่งด้วยเดี๋ยวเอาจุ่มน้ำจิ้มก่อนชำชำเลยนะแล้วก็แปะกระเทียมเจียวหน่อยนึงเนาะไปกินข้าวอิ่มก็จะกลับกันแล้วนะอย่าลืมเก็บไปนี่นะถ้าลืมเก็บสปอตไลท์ก็ลากไปตลอดทางเลยครับพี่น้องก็จะรีบกลับไปนอนเช้าๆเพราะพรุ่งนี้เช้านี่เราจะตื่นนอนไวๆหน่อยพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นแต่เช้าตอนพี่น้องลาวเขาข้ามมาขายของที่ตลาดแจ่มป่องครับเป็น EP แรกๆที่ผมมาเที่ยวที่แจ่มป่องนะครับที่ได้มาถ่ายคลิปที่นี่นะแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นอะไรยังไงก็รอติดตามครับพี่น้องเขาอาจจะพ่อเขาดีกี่โปมผู้จัดการซื้อหัวปีไว้รอแล้วนะหัวปีไว้ทานแล้วแกว่าจะไปให้ยายทันมกหัวปีนั้นก็มีพี่ๆเขาก็นั่งอยู่ข้างๆนี่ครับก็เป็นแถวยาวๆกันไป
ก็เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งครับในการมาเที่ยวที่นี่นะฝั่งนู้นก็ใกล้มากนี่เสียงคาราโอเกะดังอยู่ฝั่งนู้นพี่น้องใช่ได้เลยไปเดี๋ยวเราจะเดินทางนะครับคงจะเจอกันใหม่คลิปหน้ามีคนทักผมมาด้วยลุงเด่นคงจะเจอกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้านะครับพี่น้องนะเดี๋ยวจะรีบไปนอนไวๆก็รอติดตามภารกิจในวันพรุ่งนี้ต่อไปวันนี้พาผู้จัดการมาเที่ยวตลาดแจ่มป่องของอายเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับพี่น้องคืนนี้เราจะขอตัวไปนอนแล้วเนาะอยากจะเห็นเส้นทางการเดินทางมาหรืออะไรยังไงเนี่ยไปดูในช่องครัวโรงเรียน Family จะเห็นเส้นทางการเดินทางมาของเราไปแวะซื้อแมลงไปซื้ออะไรที่ไหนเนี่ยอีกวัน2วันคลิป Family จะออกตามนะครับพี่น้องสำหรับ EP นี้ขอตัวไปแล้วครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าสบายดีสวัสดีไปนะครับ